ส้มตำพร้อมเสิร์ฟจ้าแล้วก็ผัดไข่ใส่ยอดฟักทองสวัสดีค่ะพบกับตันหยงอีกแล้วนะคะจากช่อง NY สายเก้าอย่างหยอกนะคะวันนี้มานำเสนอเมนูผัดยอดฟักทองใส่ไข่นะคะบายลุงหน่วยนะคะเชฟหน่วยจ้าแล้วตันหยงก็ตำส้มตำค่ะแบ่งหน้าที่กันค่ะตันหยงตำส้มตำนะคะใส่พริกสดแล้วก็พริกแห้งแล้วก็กระเทียมลงไปแล้วก็ผงชูรสค่ะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ปลาร้านะคะปลาร้าก็จะใส่2อย่างนะคะตันหยงชอบใส่ผสมกัน2อย่างค่ะแล้วก็มาดูลุงหนุ่ยหั่นผักนะคะหั่นยอดฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆๆๆๆเพื่อที่จะนำไปทอดใส่ไข่นะคะตันหยงก็ตำส้มตำต่อจ้าบีบมะนาวลงไปเมื่อกี้ลืมใส่นะคะเพิ่งคิดออกนะคะเสร็จแล้วค่ะส้มตำของตันหยงเทใส่จานเลยจ้าพร้อมเสิร์ฟจ้าส้มตำแบบบ้านๆนะคะไม่มีมะเขือเทศค่ะก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาโอเคมาดูลุงหน่วยต่อค่ะเมื่อกี้หยงลืมถ่ายให้ลุงหน่วยนะคะก็มาดูตอนผัดจะเสร็จแล้วนะคะผัดไปเรื่อยๆอันนี้ตักพร้อมเสิร์ฟจ้าน่ากินมากๆหอมมากๆค่ะทางอีสานไม่มีนะคะเมนูแบบเนี้ยยังไม่เคยกินค่ะเพิ่งมาเคยกินกับลุงหนุ่ยนี่แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะพวกเรามากินด้วยกันเลยจ้าส้มตำกับยอดมะระเป็นอะไรที่เข้ากันที่สุดเลยค่ะมากินกันค่ะก่อนอื่นซอยส้มตำก่อนเลยจ้าตันหยงเป็นคนที่แบบชอบส้มตำมากเลยนะคะแบบถ้ามีเมนูส้มตำนี่เมนูอื่นก็ไม่ค่อยแบบหยิบกินเลยนะคะแล้วยิ่งได้กินกับใบมะระนี่แบบชอบมากๆเลยค่ะมันจะมีความขมนิดๆแล้วก็กินกับส้มตำนี่เข้ากันสุดๆเลยจ้าแต่ก็ต้องเตือนตัวเองเสมอนะคะต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ก็ต้องกินอย่างอื่นไปด้วยอย่างเช่นไข่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าแบบไม่พออีกนะคะก็หาอาหารเสริมอย่างอื่นกินควบคู่ด้วยนะคะอย่างเช่นโปรตีนก็ต้องกินให้ครบนะคะแล้วก็พวกวิตามินต่างๆนะคะเช่นวิตามิน C โอเมก้าอะไรประมาณนี้นะคะเสริมตัวที่ขาดนะคะเดี๋ยวจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารเอานะคะเพราะว่าตันหยงเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินเนื้อกินอะไรนะคะชอบกินแต่ผักอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนี่ค่ะลูกมะระก็ชอบสุดๆนะคะกินกับส้มตำได้เวลามาชิมอาหารของลุงหนุ่ยแล้วค่ะผัดไข่ใส่ยอดมะระกินคำแรกค่ะแมวมากวนค่ะเมื่อกี้ แมวน้อยมากวนอร่อยมากๆเลยนะคะทอดไข่ใส่ยอดมะระของลุงหนุ่ยก็อร่อยมากๆค่ะนี่ส้มตำยั่วๆค่ะตอนนี้อาหารพวกเราก็เกลี้ยงแล้วค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ